เรื่องของการเมิร์จเซลล์นะครับเมิร์จแอนด์เซ็นเตอร์นะครับอย่างเช่นตารางข้อมูลของเราเนี่ยนะครับมันครอบคลุมอย่างเช่นของผมเนี่ยนะครับครอบคลุมจากคอลัมน์ A ถึง O ผมอยากจะให้หัวตารางไอ้ตัวแบบบันทึกเนี่ยมันอยู่กึ่งกลางนะครับระหว่างคอลัมน์ A ถึง O นะครับเราก็สามารถที่จะทำการสร้างแถบคลุมนะครับสร้างแถบคลุมจากคอลัมน์ A ถึง O ปุ๊บแล้วมาเลือกตรง Merge and Center นะครับเลือกตรง Merge and Center นะครับซึ่งอยู่ในกลุ่มของ Alignment นะครับงั้นพอเราคลิก Merge and Center ปุ๊บนะครับมันก็จะทำการรวมเอาเซลล์ตรงนี้เนี่ยเข้าเป็นเซลล์เดียวนะครับเราก็จัดข้อความให้อยู่กึ่งกลางของตารางซึ่งตัวนี้จริงๆเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนใหม่มาชิดซ้ายชิดขวาอะไรก็แล้วแต่นะครับนักเรียนชั้นป.5นะครับผมอาจจะบอกว่าอยากจะให้มันมาอยู่ชิดหลังนะครับเราอาจจะทำการเมิร์จเซลล์ก่อนนะครับผมก็ทำการเมิร์จสร้างแท็บคุมปุ๊บเลือกเมิร์จแอนด์เซ็นเตอร์นะครับแล้วบอกว่าขอชิดหลังก็มาชิดขวานะครับชิดขวาก็ประมาณนี้นะครับอันนี้คือการจัดการนะครับถ้าเราเมิร์จเซลล์ไปแล้วนะครับเกิดความผิดพลาดหรือต้องการยกเลิกเนี่ยเราก็สามารถที่จะคลิกเซลล์นั้นแล้วก็ไปคลิกซ้ำของการเมิร์จเซลล์ตรงนี้ครั้งหนึ่งพอเราคลิกซ้ำก็คือเป็นการยกเลิกการเมิร์จนะครับเมิร์จไปแล้วนะครับต้องการยกเลิกก็คลิกช่องนั้นแล้วคลิกซ้ำอันนี้คือการยกเลิกการเมิร์จเซลล์ตัวบนเมิร์จเหมือนเดิมตัวล่างเมิร์จเหมือนเดิมนะครับเมื่อกี้นี้ลากคุมไม่ครบเมิร์จเซลล์นะครับแต่ว่าสิ่งต้องการก็คืออยากให้ข้อความไปอยู่ทางชิดขวาของขอบตารางมาที่ชิดขวาเรียบร้อยแล้วนะครับ